โอ้ฮัลโหลสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมคชานะครับในวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft นะครับกับแมปแบบแนว Horror นะครับแมปแนวผีมาอีกแล้วนะแมปนี้มีชื่อว่า Street Nightmare นะครับหรือว่าถนนสไลด์สไลด์ถนนไม่รู้นะครับไม่รู้จะเรียกยังไงนะครับเรียบเรียงไม่ถูกนะโอเคครับช่างมันเถอะนะครับคือตั้งแต่ผมเข้าเกมมาตะกี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่มีอะไรเลยครับมีหนังสือให้เราอยู่เล่มเดียวแล้วก็มีทางออกเป็นประตูรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรหลอกเราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นสตอรี่ครับคุณผู้ชมเรามาอ่านกันเลยดีกว่านะครับคือเราก็ผมตื่นจากที่นอนมานะครับแล้วก็เราจะต้องไปหาข้าวเช้ากินนะครับแต่ว่าไม่มีอาหารเว้ยเราเลยจะต้องไปที่สตอร์นะครับหรือว่าร้านขายของอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มี50หน้าให้กูอ่านนี่กูเป็นลมเลยนะอ๋อ wait what มึงจะโลกไม่ทำแมวเลยวะขี้เกียจเปิดเนี่ยรัวเดี๋ยวอ๋ออันนี้มีจุดๆๆ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 นะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจุดๆทำเพื่ออะไรนะครับเว้นวรรคไว้เก่งมากนี่อะไรนะครับจู่ๆก็ผมเราก็โดนคนก็ผมน็อกเอาท์นะครับโดน KO นะครับโดนโชริวเคนนะครับเสยไปที่คางเรานะครับคางแตกโดน KO เลยนะครับนี่กูพูดเลยวะเนี่ยโอเคครับเราไปหน้าต่อไปมีใครบางคนก็ผมที่กำลังไล่จับเราอยู่นะมันซ่อนแอบแล้วไง มุกห่วยมากคุณผู้ชมผ่านๆไปนะครับแต่ความจริงก็คือเรากำลังไล่ล่าตัวเองอยู่งงไหมคุณผู้ชมงงผมก็งงครับ ไม่รู้เรื่องว่ะโอเคผมจะโดนจัมป์สแกร์ไหมวะเฮลโลเห็นได้ว่ามีปุ่มนะครับหันหลังเข้าไปอ่ะจะได้ไม่โดนผีหลอกป๊อดขนาดนี้เลยเหรอเปิดอ้าวเป็นวัดเกิดอะไรขึ้นจู่ๆเราก็มาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ย What the heck อ๋อนี่เป็นหน้าล็อบบี้คุณผู้ชมตรงนี้จะมีเครดิตนะครับแล้วก็มีกดให้อ่านด้วยในอ่านกดโอเคอ่านกดนะครับ1ให้เราเปิดเสียงทั้งหมดนะครับปิดมิวสิกครับผมปรับ brightness ให้เป็น 10% นะครับคือไอ้ brightness เนี่ยคือผมไม่อยากจะปรับเท่าไหร่ถามว่าเพราะอะไรคืออย่างนี้เว้ยถ้าผมก็ผมอัดในขณะที่จอมันมืดคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นอะไรสักอย่างนะครับนี่ผมพูดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาปรับให้เหลือสักประมาณ70นะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปเพิ่มในวิดีโอเอานะคุณผู้ชมเพราะว่าผมรู้ได้เลยว่ายังไงคลิปผมมันจะต้องมืดแน่นอนแล้วคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้เป็นเครดิตนะฮะคือเป็นเครดิตนี่มึงจะต้องเทเลพอร์ตกูมาตรงนี้เลยนะเนี่ยเกม develop by คิวบี้คิดนะครับหรือที่รู้จักกันในบอมบอมวีนะคุณผู้ชมเขาเป็นใครวะ แล้วก็มีเสียงแล้วก็เพลงโดยใครวะไม่รู้แหละโมแจงโอเคโมแจงเป็นคนทำเพลงนี่ให้เครดิตขนาดโมแจงเลยโอเครู้หมดละเริ่มมาเลยนะคุณผู้ชมมาปุ๊บก็มีเสียงน่ากลัวเลยครับซูบี้คิดใช่ไหมผมอ่านถูกไหมหรือว่าซูบี้ไม่รู้เลยฮะซูบี้นั่นแหละถูกละอ่ะเริ่มต้นเป็นยังไงโอ้โหมีเสียงมาฮอน Nightmare Street ทำเรื่องกูวะเนี่ยยังไงอ่ะ What กูโดนจัมป์สแกร์ได้ไงเนี่ยมันเป็นแผ่นเสียงที่มันแตกก็แบบผมจำไม่ได้ incoming เฮ้ยมันมาแล้วปิดตาแป๊บคุณผู้ชมเปิดตาไว้นะผมไม่อยากโดนจัมป์สแกร์เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีตัวหนังสืออะไรไม่รู้วิ่งอยู่เต็มไปหมดเลยครับนึกว่าแฮกเกอร์ไม่เอานะไม่เอาอย่าคุณผู้ชมอย่าปิดตาจ้องเป็นเพื่อนผมอย่าเห็นแล้วแหน่อะไรวะเนี่ยวัดกูกินน้ำรอแล้วกันกูกินน้ำเสร็จมันคงแบบให้กูเล่นเกมนะท่านผู้ชมอ้าวยังอีกจุดไคลแม็กมาละเอาละขุดแบบรวดเร็วหรือว่าเสียงเดินมาตุบโอ้ my god โอ้มาแล้วโอ้พระเจ้าให้ตายเถอะนี่มันเป็นแค่ความฝันนะครับเราจะต้องไปหาอาหารเช้ากินอ๋อนี่เป็นความฝันเราเหรอเนี่ยอันไหนเตียงกูเตียงเราอยู่ตรงนี้นะครับให้เราไปที่ห้องครัวนะคุณผู้ชมไม่มีจัมป์สแกร์ว่ะแต่ทำไมกูติดสโลเนสติด2ด้วยสโลเนส2 you know เคครับเดินออกมาครับผม
นี่น่าจะเป็นห้องเรานะครับสร้างมาได้สวยดีนะครับผมมีเสียงอะไรเกิดขึ้นนั่นอะไรวะนั่นอ่ะหรือบางทีอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ไม่มีอะไรจริงเหรอไม่มีอะไรจริงๆนะกูกลัว you know โอ้แม่งมีออโต้จัมป์เอาละจะกินอะไรดีนะเบคอนเราเป็นไงให้เราไปหาเบคอนในตู้เย็นนะครับนี่แหละตู้เย็น hello เบคอนไม่มีเบคอนอย่างนั้นเหรอฉันว่าฉันจะต้องไปที่ร้านขายของซะแล้วนะฉันก็แค่อยากจะมีเช้าวันใหม่ที่เพอร์เฟกต์กันนะอันนี้มันให้เราไปที่อาโรงเก็บรถนะครับใช่ป่าววะน่าจะใช่นะครับผมเปิดกล่องพวกนี้ได้ไหมเปิดพวกนี้ได้นะครับเปิดกล่องได้ไหมเอ่ยเปิดไม่ได้อย่างนั้นเหรอโรงจอดรถเราอยู่ตรงไหนตรงนี้อ๋ออันนี้ไงกำลังเล่นสตรีทไฟเตอร์อยู่แสดงว่าเราโดนน็อกเอาท์เพราะว่าโดนโชริวเข็นเข้าไปนะครับกลางคางก็ผมคางแตกนอนโรงพยาบาลเลยนะครับพูดเหลี่ยมกูวะไปกันเลยอ๋อโรงจอดรถว้าวกูยังไม่ทันได้ดูป้ายทะเบียนเลยครับมันก็จะอีกสักพักนึงอะนะแสดงว่ากำลังขับรถอยู่ใช่ไหมขับรถ what teleport มาตรงนี้เลยในที่สุดฉันก็ถึงร้านค้าสักทีแต่เดี๋ยวก่อนนะผู้คนหายไปไหนหมดนั่นสิครับทุกคนหายไปไหนหมดอันนี้มันให้เราก็ผมไปหาเบคอนนะครับในช่องของเนื้อคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นอาหารกระป๋องนะครับแล้วก็มีโอ้โหอาหารสดใช่ไหมนี่ครับผมมีทนะฮะเนื้อครับผมคุณผู้ชมนี่ไงเนื้อหยิบมาให้หมดเลยเจ้าของไม่อยู่แทบหมดอะจังหวะนี้ปลากูเอาด้วยนะแต่เราได้เนื้อหมูไหมยังไม่เนื้อหมูมันอยู่ตรงนี้เปล่าวะนี่ไงเนื้อหมูเอ้านี่ไงเบคอนสุดยอดเอาเนื้อแกะมาด้วยเนื้อวัวโอ้นี่ไงเบคอนนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับนั่งไงต่อเลยเอาละไปเช็คเงินตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมเป็นแคชเชียร์นะคุณผู้ชมเอาละทำไมกูเข้าไปยังแคชเชียร์ไม่ได้ชิบหายละไฟดับไฟดับชิบหายนี่กูต้องหาวิธีทำให้ไฟมันเปิดอีกแล้วเหรอโอ้โหตายอยู่ไหนล่ะตรงนี้เป็นซุปใช่ไหมมีบีทรูทซุปด้วยนะครับถ้าเรามาเปิดแบบนี้ไฟมันจะเปิดไหมเนี่ยโอเคเราไปหากันแบบจริงจังเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมทำไมไฟมันถึงดับนะเราไม่รู้นี่นะครับเจเนเรเตอร์รูมครับผมเปิดจึ๊บเปิดไหมโอเคไฟกลับมาแล้วเย้ เอาละฉันจะต้องกลับบ้านแล้ว เนื้อเรื่องงงๆแปลกๆเนี่ยให้เราออกไปเลยใช่ไหมโอ้ยใครร้องแบบนั้นวะ โอ้พระเจ้ามีคนต้องการความช่วยเหลือ Hello guy ทำอะไรของกูวะโอ้ shitมืดว่ะกูว่ากูเจอแน่นอนคุณผู้ชมแบบเนี้ยถ้ามันเล่นแบบนี้ก็คือแบบเตรียมตัวเลยนะคุณผู้ชมครับหายใจเข้าลึกๆครับผมเวลาเราตกใจนะครับเราจะได้ตกใจไม่เยอะนะคุณผู้ชมเห็นแล้วเนอะกูเกลียดอะไรแบบนี้มากเลยครับเนอะมันจะมีอะไรบินผ่านหน้ากูไปไหมปึ้มยังคุณผู้ชมบอกไอ้บ้านี่มึงจะแกล้งกูไม่ตกใจผีกูตกใจมึงนี่แหละอะไรประมาณนี้นะครับรูม B11 นะครับร้อยโอ้เฮลโนเอาละฮะผมจะเงียบๆแล้วพื้นเป็นสีดำด้วยทำไมเป็นอย่างนี้ไม่อุ้ยมันมืดอ่ะมันมืดมากๆมืดสุดๆผมมองไม่เห็นเลยแล้วเนี่ยมันไปต่อเรื่อยๆเหรอโอ้โหประตูตายคุณผู้ชมอย่างงี้ตายกูตายแน่มีเลือดด้วย GG หัวกะโหลกอู้อะไรวะนั่นน่ะ What was that เอ้าทางออกไม่มี Holy XD XD คุณผู้ชมอ๋อนี่มันไม่ใช่ทางออก XD โอ้เทเลพอร์ตอยู่ไปไหนครับ
ถ้ามีปึ่มนี่กูถีบหน้าจอเอ้าจบว่าไงนะจบอย่างนั้นเหรอให้ตอบกลับได้ไหมวะให้แมปมึงไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เลยนะแมปนี้เนื้อเรื่องคืออะไรฮ่าฮ่าฮ่าตอบหน่อยดินี่เขาคุยกับใครวะเนี่ยคุณผู้ชมทำไมกูไม่รู้เรื่องวะคุณผู้ชมคนไหนรู้เรื่องบ้างจะมีใครว่าที่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อเวทวัดเนี่ยอะไรนี่ครับวิวคอมมานด์บ็อกซ์ดูคอมมานด์บ็อกซ์ได้ที่ตรงนี้โอเคอ๋อนี่คอมมานด์บ็อกซ์ไหนมาดูดิว่ามีคนตอบหรือยังเนื้อเรื่องเป็นยังไงเหรอทำไมไม่ตอบเราวะ นี่กูโรคจิตแบบคุณผู้ชมโอเคครับเราไปดูคอมมานด์กันหน่อยแล้วกันนะไหนมาดูดิอะพอเรากดปุ๊บมันเทเลพอร์ตมาตรงนี้มันไม่ให้เราออกไปนะครับกดตรงนี้มันก็จะเทเลพอร์ตมาตรงนี้อ๋อให้เราดูแบบครบครันนะครับคือแบบป้องกันไว้ไม่ให้กูออกไปเลยนะครับกลัวว่าจะไปทำลายคอมมานด์ของเขาเจ๊งหมดอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็สร้างคอมมานด์ออกมาได้เยอะมากนะแต่ทำไมเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะลูกทำไมอ่ะคือผมงงจริงๆผมงงจากใจเลยนะครับก็สำหรับใครผมที่อยากจะเล่นแมปน่ากลัวงงๆแบบนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมก็ใครที่ผมที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ชมมากๆกดซับสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายจุ๊บๆ